เมื่อ Flying Squirrels จับกลุ่มลูกค้าของตนเองได้แล้วคือกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนและอิสราเอลแต่ความหลากหลายของอายุลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าที่มาเป็นครอบครัวทำให้ความต้องการของแต่ละช่วงวัยก็แตกต่างกันไปด้วยคนจีนกับอิสราเอลจะเป็นฐานหลักของเราณวันนี้เนื่องจากว่าคนจีนประชากรเขาเยอะมากและการบอกต่อเขารวดเร็วมากเขาติดบล็อกไงคะเวลาที่มีการมาเล่นกิจกรรมเหล่านี้เขาก็จะไปละบล็อกเกอร์โซเชียลของเขานู่นนี่นั่นซึ่งเว็บไซต์ของเขาก็จะไม่เหมือนเว็บไซต์บ้านเราอย่าง YouTube บ้านเขาก็จะไม่ใช่ YouTube บ้านเราอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบถึงกันเร็วมากเมื่อโปรดักต์ของเราต้องโตมันก็ต้องเดินไปเรื่อยๆเมื่อมันมีปัญหาหนึ่งปัญหามันก็ต้องไปซัพพอร์ตกับปัญหาอื่นๆถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรเลยเราก็ต้องไปคิดในแง่ของการที่จะพัฒนาว่าทำยังไงให้โปรดักต์เรามันเสถียรและมั่นคงพอที่จะดึงนักท่องเที่ยวมาได้มากกว่านี้หรือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรารองรับได้โดยปลอดภัย Flying Squirrel แตกต่างจากที่อื่นตรงนี้ค่ะคือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้สักแต่ขายให้คุณมาเล่นกลับบ้านไปแล้วก็ลืมแต่เราอยากให้คุณมาแล้วรู้สึกว่าคุณจดจำรู้สึกว่าครั้งหนึ่งคุณเคยมาเป็นกระรอกบินที่นี่และอยากชวนเพื่อนคุณมาอยากจะมาทำกิจกรรมซ้ำอยากจะมาสมมติว่าวันนี้คุณมากับครอบครัวก็อยากให้คุณเหมือนกับเล่นแล้วรู้สึกแล้วก็อยากจะกลับไปชวนเพื่อนมาอยากจะกลับไปชวนแฟนมาอยากจะกลับไปบอกต่อให้กับใครก็ตามบนโลกใบนี้รู้ว่าเฮ้ยกิจกรรมแบบเนี้ยมีอยู่จริงแล้วคนไทยอ่ะทำได้การทำการตลาดโดยทั่วไปนักการตลาดจำเป็นต้องเข้าถึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆความท้าทายของการทำตลาดของ Flying Squirrels ก็คือนักการตลาดเองจะต้องทดลองทุกกิจกรรมที่มีอยู่เพื่อที่จะสามารถบอกต่อถึงความน่าสนใจให้เชื่อมั่นในความปลอดภัยและความแตกต่างจากธุรกิจคู่แข่งเมื่อเราทำตัวโปรดักต์ของเราให้มันดีไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเขาคอมเพลกับเจ้าอื่นเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นเขาจะรู้ได้ในสักวันนึงว่าของเรามันคุ้มค่าอย่างไรและสักวันนึงแทนที่เขาจะมาต่อว่าเราเขาก็จะกลับมาขอบคุณว่าเออรู้อย่างนี้วันนั้นพี่เชื่อเราก็ดีนะและนั่นแหละค่ะคือความสุขของคนทำการตลาดอย่างจูน Flying Squirrel เนี่ยเขาเรียกว่าธุรกิจน้ำซึมบ่อทรายนะครับเพราะมีการลงทุนไปละจำนวนหนึ่งถามว่าเฮ้ยลงทุนไปแล้วจะได้ทุนคืนภายใน5ปี2ปี3ปีมันไม่ใช่คำตอบแต่คำตอบที่สำคัญก็คือว่าเขาจะทำอย่างไรที่จะลงทุนเหล่านี้ไปแล้วสามารถสร้างรายได้ในอนาคตถามว่าแล้วผ่านไป2ปี3ปี4ปี5ปีไอ้สิ่งที่เขาเป็นสินทรัพย์ที่เขาลงไปยังอยู่ไหมยังอยู่ถูกไหมครับแต่เขาไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มเติมละอาจจะมีการซ่อมรุงเพิ่มมากขึ้นดังนั้นธุรกิจแบบนี้มันอยู่ที่ว่าคุณจะสามารถดึงลูกค้ามามากน้อยขนาดไหนยิ่งดึงลูกค้ามามากขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะสามารถสร้างกำไรของคุณได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่เมื่อคุณมีลูกค้าเข้ามามันจะเป็นลูกค้าแบบต่อเนื่องนะครับดังนั้นธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยความสำคัญคือคุณต้องมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของคุณเนี่ยให้เกิดความแปลกใหม่โดยเฉพาะเรื่องของแอดเวนเจอร์เนี่ยผมเชื่อว่าคำว่าแอดเวนเจอร์มันชัดอยู่แล้วคุณต้องการอะไรที่มันกิจกรรมที่เป็นแปลกและมันท้าทายมากขึ้นถ้าคุณกิจกรรมคุณเหมือนกับกิจกรรมเดิมๆที่คนอื่นเขามีหากนักธุรกิจอื่นเขามีเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องวอล์กอินมาที่ธุรกิจของคุณต้องยอมรับครับว่า Flying Squirrel เนี่ยเกิดจากธุรกิจโรงแรมดังนั้นความคุ้นเคยกับลูกค้าต่างชาติเนี่ยมีสูงอยู่แล้วดังนั้นเมื่อพัฒนาธุรกิจขึ้นมามีเรื่องของการจัดการเรื่องของแอดเวนเจอร์มากขึ้นเขาก็ต้องเข้าใจครับว่าความต้องการลูกค้าคืออะไรนี่คือหัวใจนะครับของผู้ประกอบการว่าคุณต้องรู้ว่าวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมันจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันจากการที่พัชรมนทำธุรกิจกับลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาก่อนจึงมีประสบการณ์การรับมือกับกลุ่มลูกค้าที่ค่อนข้างจะเอาใจยากอย่างชาวอิสราเอลมาพอสมควรและเมื่อกลุ่มลูกค้านี้เป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งของ Flying Squirrels มุมมองการบริหารการจัดการที่ดีจึงไม่ทำให้เกิดปัญหาไอ้ด้วยที่พี่มีปัญหาตลอดพี่ก็เริ่มพยายามศึกษาว่าเอ๊ะพี่จะอยู่กับลูกค้าใช่ไหมเนี่ยกับพี่อยู่เขาตลอดไปนานเท่าไหร่พี่ยังไม่รู้ค่ะแต่ว่าธุรกิจตัวเนี้ยทำเงินให้เรานะพี่ตอนนี้พี่มีโรงแรมอยู่สองโรงแรมสี่ดาวที่เชียงรายใช่ไหมฮะก็เข้ามาจากลูกค้านี้เหมือนกันนะพี่ก็เรียนรู้ที่อยู่เขามีภูเขาแต่ไม่มีต้นไม้คนบ้านเขาไลฟ์สไตล์อาจจะแตกต่างกับคนบ้านเราพอมาถึงบ้านเราปุ๊บมันมีการต้อนรับที่ดีนะฮะพูดดีไม่มีโกรธจะไม่พูดอะไรก็ไม่โกรธนะฮะเวลาไปขึ้นเล่นขึ้นไปบนทัวร์สตาฟเราจะดูแลดีมากค่ะดูแลเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนญาติเหมือนพี่น้องบางทีทำทัวร์กลับมาเนี่ยทุกคนประทับใจมากเลยลูกค้าคนอิสราเอลจะออกจากประเทศไทย
ต้องมีของเราอยู่ในหนึ่งโปรแกรมเขาเลยที่ได้ Flying Squirrel มาซึ่งเป็นลูกค้าที่รวมหลายประเทศซึ่งตรงนี้ไม่มีปัญหาเลยค่ะคือมันรักอยู่แล้วเนาะรักที่จะทำแบบนี้อยู่แล้วเราผ่านงานยากมาแล้วแล้วเรามาเจองานแบบนี้เซฟก็บอกว่าเออตรงไหนมันจะมีปัญหามันจะทำให้แบบงานสมูทเนี่ยค่ะเราก็เซตไว้เลยคือได้ความประทับใจกลับมานะคะก่อนจากการเรื่องเสียน้ำตาอย่างนั้นเลยค่ะ